ข้อทีแล้วนะครับกับรายการที่ติวสนุกปลูกความคิดพิชิตฝันกับรายการสอนสอนสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับยังไม่มีการสัมประกอบการเรียนนะครับรีบไปดาวน์โหลดเลยครับที่เว็บไซต์www.tuv หน้าการสอนศาสตร์นะครับวันนี้นะครับโคพิชิฮะนักวิชาภาษาอังกฤษนะครับตอน examination tactics ครับเพื่อนๆครับก่อนจะเรียนแท็กติกกับพี่ชิกันนะฮะวันนี้ครับทีมมีทิปส์และทริคของทิปส์และทริคเจ๋งๆมาฝากกันครับจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยทิปส์และทริคซ้ำกันช่างเนี่ยฮะช่างฮะทำทีมาเลยครับทิปนี้นะนั่นคือการให้เงินบริกรครับเย้ผิดทิปก็ผิดทิปทิปนี้นะครับหมายถึงคำแนะนำพิเศษฮะหรือเคล็ดลับเด็ดดวงนั่นเองครับส่วนทริคนะฮะนั่นคือความสามารถพิเศษที่ได้มาโดยการฝึกให้เชี่ยวชาญครับไม่ใช่ว่ามาไก่ๆ กาๆมานั่งเขียนก็ทำได้นะฮะทริคนี่ยากหน่อยครับโอ้โหและตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็พร้อมจะไปเรียนแท็กติกกับพี่ชิกันแล้วใช่ไหมล่ะครับไปเรียนกันเลยกับพี่ชิในวิชาภาษาอังกฤษตอน examination tactics ไปเรียนกันเลย yeah!สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรเลิก tactics ถูกไหมเด็กๆค่ะถูกไหมเลิกถูกไหมเรื่องของการสอบละถูกไหมลูกหนูลองจินตนาการสิว่าเวลาหนูสอบเนี่ยหนูต้องทำอะไรบ้างนะทำอะไรบ้างเลิกทำอะไรทำเฉยเลยนิ่งเลยเวลาโดนสอบแล้วเนี่ยโอ๊ยไม่ทำดีกว่าทำเลยลูกทำใจกูจะทำได้ไหมเนี่ยแล้วทำอะไรลูกทำคอให้ยาวขึ้นถูกไหมเอ๊ะข้างๆมันตอบอะไรดีถูกไหมลูกเราทำอย่างนั้นหรือเปล่าลูกไม่ถูกไหมฮะวันนี้ครูมี tactics เล็กๆน้อยๆมาบอกหนูลูกถูกไหมเพื่อให้เดาอย่างมีหลักการโอเคไหมลูกโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมก่อนที่จะเดาแบบโอ้โหสุ่มเดาเลยหรือว่าเอาเหรียญขึ้นมาปั่นอย่างเงี้ยแบบปิ้งกิ้งแกบกิ้งแกบอยู่เชื่อครูดีกว่าโอเคไหมคะดู tactics ต่อไปนี้ดีกว่าเด็กๆลูกสิ่งแรกที่หนูทุกคนต้องทำโอเคไหมต้องทำเลยคือต้องรู้ให้ได้ว่าเขาออกอะไรโอเคไหมไม่ใช่แบบโหข้อนี้เป๊ะๆไม่ต้องขนาดนั้นลูกคือหัวข้อไหนบ้างที่เขาต้องออกโอเคไหมโอเคไหมลูกโอเคไหมเพราะอะไรเพราะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเคยได้ยินไหมใครพูดลูกคนนี้ใครพูดอย่าตอบครูนะตบนะลูกนะคำพูดนี้คำพูดนี้ใครพูดลูกผู้เขียนผู้เขียนเลยลูกเขียนเลยคะผู้เขียนสามก๊กผู้ชนะ10ทิศไปกันใหญ่แล้วลูกนะไปคนละทิศคนละทางนะสเปะสปะไปหมดแล้วลูกนะลูกหนูเคยรู้จักนี่ไหมตำราพิชัยสงครามใครเขียนลูกเจ้าพญาพระคลังหนไหมใครเขียนลูก JK Rowling ไหมยิ้มคือไม่รู้ใช่ไหมครูคะมองตาหนูสิคะถ้าหนูรู้เนี่ยหนูตอบไปนานแล้วค่ะนะคือซุนวูนั่นเองถูกไหมลูกดังนั้นเราต้องรู้ให้ได้ว่าเฮ้ยหัวข้ออะไรเขาออกบ้างและเราต้องเก่งเรื่องที่เขาออกเยอะที่สุดโอเคไหมเช่นสมมติเรื่องนี้ออก20ข้อเลยกูไม่รู้เลยไม่รู้สักเรื่องแล้วถูกไหมแต่เรื่องนี้ออกข้อนึงฉันเก่งมากเลยเรื่องนี้ฉะนั้นหนูจะถูกแค่ข้อเดียวจริงไหมถูกไหมฉะนั้นหนูต้องรู้ให้ได้นะดังนั้นครูจะมาสอนหนูเรื่องพวกนี้นั่นเองโอเคไหมลูกโอเคไหมทีนี้ครูพยายามสรุปให้หนูลูกนะว่าเด็กๆขา parts ต่างๆในภาษาอังกฤษเวลาเราสอบเนี่ยนะมันมี part อะไรบ้างโอเคไหมลูกหลักๆทั่วไปเนี่ยหนูจะเจออันที่หนึ่งคือ conversation มีคำว่า con มาละโอเคไหม co con com มันแปลว่าอะไรลูกร่วมกันไงโอเคไหมเช่น condom เงี้ยหนูใส่คนเดียวได้ไหมลูกสนุกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมลูกวันวันอึบกับแมงปออย่างบ้าแล้วน่าเกลียดถูกไหมลูก conversation คืออะไรคุยกันไงต้องมี2คนขึ้นไปถูกไหมลูกคุยคนเดียวไม่ได้ถูกไหมฮะ conversation อันที่2ลูกคือ vocabulary vocab ไงถูกไหมลูก verb หรือ verbal มันแปลว่าคำพูดต่างๆคือคำศัพท์ทั้งหลาย vocabulary อันที่3คือ reading โอเคไหม reading คือการอ่านโอเคไหมลูกสุดท้ายคือ writing พวกนี้จะถามเกี่ยวกับพวกแกรมมาทั้งหลายเด็กขาวันนี้กูสอนหนู3เรื่องโอเคไหมคือเรื่องที่1คือ conversations นะลูกนะ vocabulary แล้วก็ reading แต่ตะโกนทำไมอยู่แค่นี้ถูกไหมฮะ vocabulary กับ reading เนี่ยส่วนใหญ่ข้อสอบจะออกประมาณ 50% ขึ้นไปสำคัญไหมสำคัญแล้วนะถูกไหมลูกเพราะ vocab บางทีมันแทรกอยู่ในหูส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโค้ดเทสบ้างอะไรหูแทรกหมดเลยจริงไหมมาดูกันนั้นถ้าหนูได้ vocab ถูกไหมกับ reading เนี่ยหนูมีโอกาสทำคะแนนได้มากกว่า 50% ของทุกสนามสอบนะโอเคไหมลูกโอเคไหมแต่สองเรื่องนี้สำคัญนะลูกนะส่วน conversation ส่วนใหญ่จะออกหมดทุกสนามเหมือนกันแต่จำนวนไม่มากเท่าโอเคไหมมันจะมีช็อตใช่ไหมช็อตไดอะล็อกกับรองไดอะล็อกเคยเห็นไหมแบบโอ้โห A กับ B คุยกัน
น่ารักน่ารักโอเคไหมเลิกแล้วก็บางทีโอ้ให้มาเป็นหน้าเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เขาเรียกลองละหรือว่าโลกช็อตกับลองนั่นเองส่วน writing อย่างเช่น error ต่างๆอันนั้นเดี๋ยวเราว่ากันโอเคไหมฉะนั้นคุณจะสอนสามพาร์ทนะนะคะเด็กๆคะอ่ะทีนี้มาดูหลักการในการทำข้อสอบเด็กๆคะอันที่หนึ่งถ้าเกิดเราจะ conversation นะเด็กๆคะ dialogue A กับ B คุยกันสิ่งแรกที่เราต้องดูคือหนึ่ง same story หรือเปล่าเขาคุยกันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าโอเคไหมโจทย์ A B C D นะลูกนะระดับในระดับม.3เนี่ยมักจะล่อลวงให้หนูอ่ะเขาเรียกอะไรนะ A ถามอย่างนึง B ตอบอย่างนึงอ่ะเคยเจอแบบนี้ไหมลูกฉะนั้นถ้าหนูเจอแบบนี้ตัดทิ้งซะเช่น A ถามไปไหนมา A B ตอบเลยกินข้าวแล้วอย่างเงี้ยโหอย่างเงี้ยหนูต้องตัดทิ้งจริงไหมลูกนะอย่าไปทำอันนู้อันที่2 true นะ ethic หมายความว่ามีจริยธรรมหรือเปล่าเด็กๆคะมีจริยธรรมหรือเปล่าโอเคไหมดังนั้นพวกความรุนแรงทั้งหลายทั้งหมดเลยนะหนูตัดทิ้งได้เลยนะลูกเช่นสมมติว่าเอ๊ะคนนี้ขโมยของจะทำยังไงดี A ถาม B ตอบว่าไงตัดมืออย่างเงี้ยหนูตัดทิ้งได้เลยข้อนี้ไม่ใช่คำตอบที่ถูกแน่เลยหรือว่าหรือฆ่าเลยอย่างเงี้ยไม่มีทางโอเคไหมคำตอบที่เขาเรียกคำตอบที่ถูกต้องจะไม่มีแบบนั้นโอเคไหมลูกนะไดอะล็อกนะลูกอันที่สองเด็กขาถูกไหมประเด็นอยู่ที่ว่ามันจะมีข้อสอบบางข้อสอบลูกที่ไม่มีคำถามมาให้เคยเห็นไหมมีแต่คำตอบและให้ฟังบทสนทนาเอาแทนเคยเห็นไหมหนูเคยสอบแบบนี้กันไหมลูกเดี๋ยวกันนะลูกหนูทำหน้าตาเหมือนหนูไม่เคยเรียนอะไรมาก่อนเลยลูกทุกวันนี้หนูก็ไม่ได้เรียนแล้วค่ะครูนะลูกนะหนูก็เห็นข้อสอบแบบนี้ไหมเคยเห็นไหมลูกบางสนามจะมีคือมาถึงปุ๊บนะมีแต่ A B C D แต่ไม่มีคำถามให้ไปฟังแล้วค่อยตอบโอเคไหมลูกดังนั้นหนูต้องใช้ทักษะการฟังสูงมากอะแบบหนูก็ไม่เคยมีสามีฝรั่งจะทำยังไงดีครูมีเทคนิคให้ค่ะเด็กๆครับครูมีแท็กติกให้อันที่หนึ่งลูกหนูต้องอ่าน read before listening หมายความว่าหนูต้องอ่านคำตอบก่อนอะ1 2 3 4ก่อนที่จะฟังโอเคไหมลูกดังนั้นมันจะมีช่วงเช่นช่วงอะไรนะช่วงที่เขาอ่านคำสั่งต่างๆแล้วลูกหนูไม่ต้องฟังหนูไปอ่าน1 2 3 4ก่อนถูกไหมลูกแล้วเดี๋ยวฟังเสร็จแล้วก็ตอบถูกไหมลูกแล้วหนูรีบอ่านช้อยในข้อถัดไปทันทีเลยโอเคไหมฮะหนูทำแบบนี้ไปทุกข้อหนูจะเดาได้ว่าบทสนทนาที่ฝรั่งเขาพูดอะเขาพูดอะไรกันโอเคไหมฮะเด็กๆขา2 find keywords หาคีย์เวิร์ดให้เจอเด็กๆขาว่าเขาน่าจะพูดถึงเรื่องอะไรจะช่วยได้โอเคไหมลูกส่วนใหญ่แล้วกูบอกว่านะข้อสอบแบบนี้เขาเรียก inference หมายความว่าข้อสอบแบบอ้างถึงหรือให้แปลบทความอะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเด็กๆลองจดลงไปโลกมีอะไรบ้างนะที่อันนี้นะโลกนะที่เขาจะถามนะโลกอันที่หนึ่งโลกขาเขาไปถามว่า the other employee จดหรือเปล่าโลกจดหรือเปล่าคะนี่ต้องให้ครูบอกนะโลกนะให้กระเทยโกรธนะโลกนะเลยขาอันหนึ่ง the other employee that อันนี้อันที่หนึ่งนะโลกนะอันที่สองเด็กขาเขาบอกว่า it can be inferred from มันสามารถอนุมานต่างๆอะไรต่างๆได้นะต่างๆอันที่3ลูกหาเนาะลูกนะ according ลูกนะ to the passage เด็กๆขา it is likely จุดๆๆเด็กๆขาถ้าหนูได้ยินพวกนี้นะเขาแสดงว่าเขาให้หนูประมาณว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดกันอ่ะหมายความว่าอะไรอนุมานบทสนทนานั่นเองโอเคไหมลูกนะทั้ง3อันเด็กๆขาอย่าลืมนะแท็กติกที่1ที่หนูเจอก็คืออ่านก่อนเลยว่า1 2 3 4อ่ะช้อยเขาเนี่ยมันคืออะไรโอเคมั้ย2หาคีย์เวิร์ดให้เจอโอเคมั้ยลูกอ่ะครูมี1อันให้หนูเดาหนูลองดูสิว่าเขาน่าจะคุยถึงเรื่องอะไรสมมติเขาให้จดออกมาตึ้งถูกมั้ยลูกรอเสียงที่จะมาครูถามว่าเขาน่าจะถามเกี่ยวกับอะไรบทสนทนา A กับ B เขาน่าจะคุยกันเรื่องอะไรลูกถ้าหนูเจอช้อย A B C D อย่างเงี้ยมาแล้ว1วันหยุดพักผ่อนจริงไหมเพราะหนูเจอคำว่าอะไรโลก vacation เห็นไหมโลกหนูเจอเยอะเลยเห็นภาพไหมอ๋อเห็นภาพไหมโลกแสดงว่าเอ้ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาต้องพูดกันเรื่องนี้แน่นอนแหละเพราะคำถามมันเรื่องนี้ถูกไหมลูกและน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรอีกอย่าตอบ question mark นะอย่ามาเลยผม question mark มีทุกอันเลยกับครูลองดีแล้วนะอะไรคะชายหาดรู้ได้ไงลูกหนูด่าครูเหรอลูกอ๋อโอเคขอบคุณมากนะบีชในเรื่องงานเลยนะคะเขาจะพูดถึง vacation เลยนะคะ vacation แปลว่าอะไรลูกวันหยุดพักผ่อนถูกไหมลูกและเรื่องของชายหาดจริงไหมส่วนชายหาดเนี่ยมันโผล่มาแค่อันเดียว
เดี๋ยวเราไปฟังดีกว่าว่า A กับ B เขาพูดว่าอะไรโอเคไหมลูกดังนั้นหนูใช้เทคนิคนี้ได้อันที่หนึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่มีโจทย์มาให้นะรีบอ่านซะก่อนถูกไหมลูกเพราะว่าบางทีทักษะการฟังเป็นทักษะหลังสุดที่คนไทยเรียนรู้จริงไหมเราจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องกันดังนั้นช่วยได้โอเคไหมลูกอ๋อแน่นอนนะเดี๋ยวเขาต้องพูดเกี่ยวกับ vacation อาจจะมี beach หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวว่ากันโอเคไหมลูกนะอ่ะทีนี้ดูอันที่สองลูกดูอันที่สองนะเกี่ยวกับ vocabulary ได้ไหมคะ vocabulary มันบอกแล้วว่ามันคือเรื่องของคำศัพท์นั่นเองถูกไหมถูกไหมลูกถูกไหมได้ไหมคะที่หนูดูส่วนใหญ่แล้วมันจะมีทั้งหมด4 parts ด้วยกันที่ถามเกี่ยวกับคำศัพท์อันที่หนึ่ง analogy คืออะไรอะ analogy อะเคยสอบไหมลูกเขาสอบแบบ analogy คืออะไรอ่ะคืออะไรลูกคืออะไรคะหนูไม่ตอบครูจะเริ่มแปลงร่างเป็นเซรามูนนะลูกลูกคือเริ่มแก้ผ้านะลูกนะหนูได้ค่ะหนู analogy คืออะไรลูกหนูต้องเคยลองแบบนี้แน่เลยเคยเจอข้อสอบแบบนี้แน่เลยอ่ะหนูทำหน้าไม่ทำตามไม่เหมือนไม่อยากคุยกับครูเลยลูกนะ analogy คือหาความเลยลูกหาความเลยคะ3เลยคะ1 3,000 2 3สอนลูก 3,000 ขอบคุณมากค่ะที่ยังอยู่กับครูนะลูกนะหาความสัมพันธ์ของคำศัพท์ลูกโอเคไหมคะเด็กๆโอ๊ยเช่นเด็กๆลองดูมีคำนี้เลยอาชีพอะไรลูกทีเชอร์ครูเก่งมากอย่างเงี้ยหนูดูความสัมพันธ์ของ2คำนี้ออกมั้ยถูกมั้ยลูกมันคือที่ทำงานจริงมั้ยครูทำงานอยู่ไหนๆลูกโรงเรียนถูกมั้ยลูกครูไม่ทำงานอยู่ในห้องน้ำจริงมั้ยลูกถูกไหมครูไม่ใช่คนอย่างนั้นถูกไหมลูกดังนั้นสมมติว่าคำศัพท์ที่เหมือนกันเช่นรู้จักคนนี้ไหมลูก doctor ทำงานอยู่ที่ไหนลูกอะไรนะโรงพยาบาลอะไรนะลูก hospital ของคุณดีนอะไรเห็ดๆสักอย่างนั่นลูกนะ อย่างเงี้ยความสัมพันธ์เหมือนกันเห็นภาพไหมลูกเห็นไหมถูกไหมเขาก็จะให้มาเช่นโอ้โหอะไรนะที่เขาสอบเคยออกไปนะเช่นอะไรนะ general กับ military base ก็ได้ยินไหมรู้จักคำว่า general ไหมgeneral แปลว่าหนังสือพิมพ์ลูกหนูไปเรียนภาษาอังกฤษจากตองก้ามาหรือไงลูกค้าอะไรนะคะฮะทั่วไปหรือปกตินะไปสัมพันธ์กับ military base หมายความว่าพวกกองทัพอะแสดงว่าทั่วไปปกติไปสัมพันธ์อะไรกับกองทัพลูกค้ากองทัพออกมาเดินขบวนแบบปกติหรือว่ายังไงลูกคะไม่รู้ใช่ไหมลูก general คือวุฒิหนึ่งลูกนายพลเข้าใจมั้ยนายพลก็ต้องทำงานที่ไหนลูกทำงานที่ไหนคะ1กองพัน2พัดพงนายพลทำงานที่ไหนลูกพัดพงเดี๋ยวมาอันนั้นเป็นจ็อบเสริมเขาถูกไหมลูกนะแต่นายพลต้องทำงานที่กองรบถูกไหมกองพันทั้งหลายถูกไหมลูกกองทหารนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นก็จะสัมพันธ์แบบนี้เหมือนกันถูกไหมฮะฉะนั้นโจทย์เขาก็จะให้มาได้ให้หนูจับคู่มีทั้งคำเหมือนคำไม่เหมือนถูกไหมลูกสถานที่ทำงานสิ่งที่ต้องใช้อ่ะโอเคไหมลูกเป็นต้นถ้าหนูเคยเจอข้อสอบแบบนี้มีนะฮะได้เลยค่ะอันที่สอง odd one out ได้เลยค่ะ odd one out รู้จักไหมว่าข้อสอบแบบนี้เป็นข้อสอบแบบไหนเห็นไหมแบบไหนลูกเลือกอันหนึ่งออกไปถูกไหมอันที่ไม่เหมือนเอาออกไป odd one out เห็นไหมเอาออกไปคำนี้มันความหมายไม่ใช่หรืออะไรไม่เหมือนกันมีอยู่ตัวเดียวเลือกออกไปอันนี้ไม่ยากม.3เจอแน่นอนเห็นไหมลูกเจอแน่นอนอันนี้นะลูกนะอันที่3 polysemy คืออะไรอะลูกหนูจะคำว่า poly ไหมอะรู้จักค่ะอะไรโพลีอะไรโรคโพลีคลินิกโพลีแปลว่าอะไรโรคหนูทำหน้าเหมือนจะตอบเลยอ่ะไม่ตอบดีกว่าอเมริกาโพลีแปลว่าอะไรคะเดี๋ยวก่อนนะหนูอ้าปากนี่จะด่าครูหรือจะตอบโรคครูเดาไม่ออกเลยโรคเอ้ยนะครูก็ลุ้นกับหนูด้วยนะคะเนี่ยค่ะถามได้ไหมครูอยากให้หนูมีส่วนร่วมกับครูลูกหนูคะโพลีแปลว่าอะไรโรคโพลีเฮ้ยโพลีเฮ้ยโพลี่ลูกนึกว่าเป็นไมค์สมมติเป็นไมค์ครับเด็กๆคะหนูเคยได้ยินคำอะไรแล้วเช่นแบบสมัยก่อนเนี่ยที่มันมีแบบเสียงเรียกเข้าอ่ะเคยได้ยินไหมโมโนอ่ะแล้วมันก็มีอีกอันนึงมาโพลี่อ่ะแปลลูกแปลสิลูกแปลสิลูกคุยใจดีนะเรื่องนะโพลี่แปลว่าอะไรลูกหลากหลายไงคือหนึ่งคำมีหลายความหมายไงลูกหนูเคยเจอแบบนี้ไหมอ่ะเคยเห็นข้อสอบแบบนี้ไหมข้อสอบแบบนี้ทันสมัยมากเลยยากมากเลยเด็กขาถูกไหมลูกเช่นถ้าครูแปลในภาษาไทยนะคืออย่างเช่นสมมติว่าคำว่าขันอย่างเงี้ย
เห็นภาพไหมลูกคำว่าขันมันแปลได้หลายความหมายอ่ะเช่นไก่ขันโอเคไหมกับขันตักน้ำก็ได้อ่ะเห็นภาพลูกเห็นไหมแบบเนี้ยในภาษาอังกฤษก็จะมีข้อสอบแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมลูกหนูเอาไก่ขันไปตักน้ำอาบไหมลูกไก่เป็นตัวเล็กก็เราก็ไม่ทำอย่างนั้นถูกไหมคะหรือข้อสอบแบบนี้จะชอบถามอย่างเช่นขอน้ำหนาวๆแก้วนึงอ่ะหนูเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจอ่ะก็ได้อ่ะเอาน้ำเย็นมาไงแต่เขาไม่ใช้กันเป็นต้นโอเคไหมดังนั้นถ้าเกิดหนูตาน้ำหนาวๆมันจะผิดแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมมีหลายตัวเลยเช่นคำว่า water แปลว่าน้ำเป็นต้นสมมตินะมันอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างล่ะถูกไหมลูกเช่นอยู่ในคำนามก็แปลว่าน้ำถ้าอยู่ในตำแหน่งของ verb แปลว่ารดน้ำเห็นภาพไหมลูกกูจะยกตัวอย่างนี้เสมอเลยเห็นไหมลูกนะมันมีข้อสอบแบบนี้ด้วยพวกนี้นั่นเองระวังไว้ดีๆนะลูกนะหนูนะสุดท้ายคือ close tapes close tapes คือพวกเว้นช่องว่างเอาไว้โอเคไหมฮะเว้นช่องว่างแล้วให้หนูตอบนะเดี๋ยวจะมีเทคนิคฉะนั้นวันนี้ครูจะสอนหนู2ตัวด้วยกันโอเคไหมคือ odd one out วิธีการเลือกออกอะไรที่ไม่เหมือนเอาออกลูกกับ code test โอเคไหมฮะ2ตัวด้วยกันหนูรู้จัก code test ไหมอ่ะมันคือ test ที่ปิดไหมไม่ใช่นะลูกที่มันเป็นแบบประโยคแล้วก็เว้นว่างเอาไว้อ่ะ A ตอบอะไรเคยเห็นไหมแล้วก็เป็นประโยคต่อไปเห็นไหมแล้วก็ Bจะเติมอะไรดีอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมโลกแบบเนี้ยนะโอเคนี่ก็ close test นะเด็กๆครับอ่ะทีนี้ลองมาดูเราจะเดาคำศัพท์ได้อย่างไรบ้างโอเคหนูอันที่หนึ่งโลกอันที่หนึ่งนะใช้เซนส์ก่อนเลยรู้จักการใช้เซนส์ไหมหนูดูมีพลังเพราะหนูกินมาเยอะใช่ไหมโลกพลังเก่าหนูมาละหนูมาโลกมาจากอินเนอร์เลยถูกไหมหนูขาเซนส์คืออะไรโลกเซนคืออะไรคะเด็กๆเอาสิตอบลูกตอบค่ะตอบดีๆแล้วนะอะไรนะคะจิตสัมผัสเหมือนริวใช่ไหมคะริวมีเซนถูกไหมลูก six sense ถูกไหมคะหนูต้องใช้ขนาดถึงเซนของริวเลยไหมคะข้อสอบอยู่นี่หนูใช้เซนไหมข้อสอบนี้ดูเหมือนจะเคยท้องมาก่อนนะคะหนูมันจะไม่ทำเหมือนนั้นไม่รู้เซนคือใช้ความรู้สึกค่ะเด็กๆขาโอเคไหมมีคำหนึ่ง sensitive เคยได้ยินไหม sensitive แปลว่าอะไรอ่ะอ่อนไหวเห็นไหมเป็นคนอ่อนไหวนั่นเองผิวมันเซนซิทีฟอ่ะหมายความว่าไงอ่ะผิวมันอ่อนไหวหรอผิวมันบอบบางแพ้ง่ายเห็นไหมลูกนะใช้เซนส์คือใช้ความรู้สึกลูกว่าเอ้ยคำนี้เนี่ยมันน่าจะดีหรือไม่ดีโอเคไหมรู้ได้ยังไงอ่ะว่าคำนี้มันจะดีหรือมันจะไม่ดีอ่ะเราดูจากอะไรได้บ้างอ่ะดูหนูดูจากอะไรลูกดูจากเพื่อนข้างๆขอบคุณแม่สมมติลูกค่ะลองดูคำว่า bad ที่แปลว่าไม่อย่างเงี้ยลูกมันจะมีอะไรที่มันนำมาก่อนเช่นมา not เลยนะเด็กๆค่ะ this ถูกไหมคำว่าอะไรลูก ill จริงไหมลูกค่ะคำว่าอะไรอีก ill คำว่าอะไรอีกลูก un ถูกไหมลูกค่ะ im พวกนี้เป็นต้นเห็นภาพไหมลูกยังมีอีกหลายตัวเลยถ้าหนูเจอพวกเนี้ยแน่นอนแหละมันน่าจะแปลว่าไม่ดีอ่ะเห็นภาพไหมมันไม่น่าจะดีอะไรที่มันดีในภาษาอังกฤษอ่ะมันน่าจะไม่ดีอ่ะถูกไหมล่ะจำดีเช่น dislike illegal ผิดกฎหมายอ่ะถูกไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นถูกไหมลูกนะอันที่สองลูก ignore if not important ให้ตัดทิ้งไปเลยถ้ามันไม่อยู่ในส่วนที่มันสำคัญโอเคไหมหนูไม่จำเป็นจะต้องแปลทุกตัวนะถูกไหมลูกโดยเฉพาะข้อสอบแบบ grammar แบบ writing อ่ะที่แบบโอ้มาเลยเป็น error อ่ะที่แบบขีด1 2 3 4อันไหนผิดจำได้ไหม error อ่ะถูกไหมลูกบางทีหนูไม่จำเป็นต้องแปลทุกตัวนะไม่ใช่โอ้ติดแล้วคำศัพท์นี้แปลไม่ได้ยังไม่รู้แปลว่าอะไรอ่ะอย่างเงี้ยไม่จำเป็นบางทีดูเฉพาะ grammar ก็ตอบได้เห็นภาพไหมลูกเห็นไหมฉะนั้นบางตัวหนูตัดทิ้งไปเนี่ยบทความก็ไม่ได้แย่ลงอ่ะเหมือนในเวลาหนูอ่านบทความยาวๆอ่ะตัดทิ้งไปบ้างก็ได้ถูกไหมฮะอ่ะแบบนี้นะเด็กๆค่ะอันที่สามนั่นลูกนะเขาบอกว่าให้ use context clues เด็กๆค่ะหมายความว่าไงลูกหมายความว่าให้ดูบริบทแล้วแปลโดยภาพรวมโอเคไหมสมมติเขาพูดถึงหมอกับที่ทำงานอะแล้วก็มีคำศัพท์บางคำที่บอกว่าหมอใช้อันเนี้ยในห้องผ่าตัดอะแต่เราแปลไม่ออกคำเนี้ยจำเป็นว่าหนูต้องไปนั่งแปลอยู่ว่ามันคืออะไรมีดผ่าตัดใช่ไหมนะหรือที่เจาะกะโหลกไหมนะหรือขายังหรืออะไรไม่รู้อย่างเงี้ยจำเป็นต้องแปลรายละเอียดไหมไม่จำเป็นหนูก็รู้แหละเอ้ยมันคือเครื่องมือทั้งหมดนั่นแหละเห็นภาพไหมบางทีเขายกตัวอย่างก็รู้แค่นี้พอแล้วถูกไหมลูกถ้ามันไม่จำเป็นบางทีเราตัดทิ้งไปได้ด้วยไปได้ด้วยซ้ำโอเคไหมลูกทีนี้ครูบอกว่าลองดูนะ example เช่นพวกคีย์เวิร์ดต่างๆมันมีไหม
ซินอนิมแอนโทนิมความหมายเหมือนความหมายไม่เหมือนต่างๆถูกไหมมันมีไหมโลกอีกอันหนึ่งที่ครูจะให้แท็กติกอันนึงโลกนะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะหนูเอานะโลกนะคำตอบโลกลองไปแทนเลยเอาเลยโลกลองย้ายเข้าไปใส่แทนดูซิว่ามันจะใช้ได้ไหมโอเคไหมนะโลกนะเด็กๆขาทีนี้มาดูโลกอันต่อไปถ้าเกิดหนูจะเดาคำศัพท์นะให้หนูดู root root แปลว่าอะไรอ่ะใช่ที่เที่ยวไหมที่กลางคืนไหมโลกตึง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 โอ้ยเจ็บเข่าเข่าไม่ค่อยดีแล้ว prefix คืออะไร prefix prefix เด็กๆมีคำว่า pre ถูกไหมสิ่งที่มาก่อนไงsub โลก suffix sub คือใต้หรือล่างหรือข้างหลังถูกไหมโลกเด็กๆขาหนูลองดูนะโลก root ของคำนี้คืออะไรคำนี้ root root คือรากของมันคือmod คือไอ้ที่ขึ้นเป็นต้นอันนี้หรอครับโอ้แล้วก็คือคำว่า more เห็นภาพไหม more แปลว่าอะไรคำนี้ง่ายยกตัวอย่าง more แปลว่าต้องครูออกเสียงไหมลูกนะเดี๋ยวครูออกเสียงไหล more เข้าไปนะลูกนะมันจะเหมือนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งไหมลูกเดี๋ยว more มันจะเหมือนอะไรลูกกระต่ายใช่ไหมคะค่ะลูกค่ะ more แปลว่าอะไรลูกคุณอยากจะมันจะมีหนังแฟนตาซีเรื่องนึงอะชื่ออะไรนะผู้ร้ายตัวร้ายสุดอะมันจะมีคำว่ามอร์ด้วยรอดวอร์เดมอร์หนังเรื่องอะไรโลกแฮร์รี่พอตเตอร์ถูกไหมโลกแฮร์รี่พอตเตอร์ช่างปั้นหม้อขนดกนั่นเองโอ้ยฟูไปหมดเลยนะเด็กขาถูกไหมครับอย่างเงี้ยรอดวอร์เดมอร์ภาษาไทยแปลว่าอะไรเอ๊ะฉันก็ไม่เคยดูหนังไทยด้วยไปดูซาวด์แทร็กรอดเลยอะดูเรื่องไหมไม่นะดูหนังเสร็จแทนที่จะปวดหูนะปวดตาไปหมดเลยนะเด็กๆขานะมอร์มันแปลว่าตายอ่ะถูกไหมโลกมันเติมนี่ลงไปเลยซับฟิกเลยถูกไหมเพื่อทำให้มันเป็นอะไรโลก adjective ไงเด็กๆขาถูกไหมโลกทีนี้ครูถามเมื่อเรารู้อย่างนี้มันแปลว่าตายมอท่อแปลว่าตายละเด็กๆขาครูเติมอิมเข้าไปเป็น prefix เข้าไปเติมอิ่มเข้าไปกลายแปลว่าอะไรโลกผู้ไม่ตายไงอมตะนั่นเองถูกไหมโลกโอ้เป็นผู้ที่ไม่ตายอ่ะฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายถูกไหมโลกเหมือนหนูอย่างเงี้ยเดินออกไป10ล้อเสร็จ3ทีก็ไม่ตายอ่ะอิมมอร์ทัลแล้วโลกโอเคไหมคะทำไมครูไม่ได้มองใครรู้ทำไมหนูหันไปมองเพื่อนอย่างนั้นล่ะโลกเฮ้ยโลกตายไหมหนูตายไหมโอเคเลิกเรียนแล้วหนูลองดูโลกนะลองดูเลยนะปังอุ้ยอะไรอ่ะนะ10ล้อยุบเข้าไปครึ่งคันอย่างเงี้ยครูรักหนูนะลูกหนูไม่ต้องมารักหนูอย่างงี้นะอ่ะลองดูนะเด็กๆขานอกจากนั้นลูก or กับ and ยังสามารถช่วยหนูได้จริงไหมนะลูกนะเขาบอกว่า that boy is aggressive and violent เด็กๆขาหนูลองดูหนูแปล aggressive ได้ไหม aggressive ได้ไหม violent ไม่ใช่ violent แปลว่าม่วงแล้วลูกนะ violent ได้ไหมได้ทั้งสองตัวเลยนี่นะสมมติว่าหนูแปลได้แค่คำนี้คำนี้แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรลูกรุนแรงโอ้ยตายแล้วพุ่งไปนู่นเลยรุนแรงมากเห็นไหมลูกเห็นไหมครูไม่ทำอะไรเลยลูกรุนแรงเลยดังนั้นครูถามว่าไอ้คำข้างหน้า aggressive จะแปลว่าอะไรอ่ะสมมติถ้าหนูไม่รู้อ่ะหนูเอ้ยไม่รู้จริงๆอ่ะค่ะครูมันมีแอนไงลูกเห็นไหมมันมีแอนไงคะถูกไหมลูกดังนั้นความหมายน่าจะไปด้วยกันไหมน่าจะไปด้วยกันโอเคไหมถูกไหมลูกดังนั้นพวกนี้ก็คือก้าวอะไรลูกก้าวร้าวนั่นเองผู้ชายคนนั้นนะทั้งก้าวร้าวแล้วก็รุนแรงมากคุณชิชอบไหมชอบมากเขียนจังสิ อย่าคิดว่าคุณเป็นอย่างนั้นลูกนั่นนี่คือการแสดงนะคะเด็กๆขานะคะอย่าจดไปเลยนะอันต่อไปลูก beside words ดูคำใกล้เคียงก็ได้โอเคไหมไม่ต้องมีแอนไม่ต้องมีออทั้งนั้นอ่ะดูใกล้เคียงกันอ่ะลองดูว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรโอเคไหมโลกนะต่อไปลูก connectors คืออะไร connector คืออะไรอ่ะตัวเชื่อมทั้งหลายถูกไหมโลกตัวเชื่อมมีหลายอย่างนะถูกไหมโลกไม่ว่าจะเป็น punctuation ต่างๆหรือนะโลกพวกอะไรนะ conjunction ก็ได้โอเคไหมครูยกตัวอย่างให้กลุ่มหนึ่งโลกหนูเคยเห็นกลุ่มนี้ไหมกลุ่ม fanboys เป็นตัวเชื่อมเคยเห็นไหมโลก conjunction กลุ่ม fanboys นิ่งเลยสอนมาแล้วลูกเอ้ยนะลูกขากลุ่มแฟนบอยลูกมีอะไรบ้าง F คือ
ที่เวลาสมมติหนูกันเน่าอ่ะหนูฉีดอะไรเข้าไปโรคอะไรมอลีนอะไรนะฟอร์มอลีนโอเคโรคฟอร์มมาแล้วลูกเอ้ยทำไมต้องด่าหนูตลอดเลยคะครูรักหนูลูกนะคะเอคือแอนค่ะเด็กๆขาเอ็นที่ขึ้นอยู่บนหน้าหนูลูกนอเก่งมากนะคะบีบีลูกบีบัตเก่งมากค่ะออร์วายคำศักดิ์สิทธิ์ลูกเย็ดคำนี้คนไทยไม่ค่อยกล้าใช้นะลูกนะสมัยครูพูดแรกๆนะครูก็หน้าฝรั่งงงมันเป็นอะไรของมึงวะอายเองเขินเองหนีไปแล้วลูกเอ้ยนี่ถ้าพูดนะป่านนี้ครูมีสามีฝรั่งไปแล้วลูกเอ้ยนะ S คือ so เก่งมากเห็นไหมลูกคำพวกนี้บอกได้โอเคไหมเช่นเด็กๆขาคุยตัวอย่างนะสมมติว่ามีประโยคข้างหน้า but อย่างเงี้ยประโยคข้างหลังอย่างเงี้ยหนูคิดว่าข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยความหมายจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนแล้วไม่มีทางสมมติว่าถ้าเกิดว่าหนูสามารถแปลคำศัพท์ในประโยคข้างหน้าได้เนี่ยแล้วมันมีอีกคำศัพท์ตัวคำศัพท์อีกหนึ่งตัวอยู่ประโยคด้านหลังเนี่ยมันน่าจะตรงกันข้ามกันละถ้ามันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันโอเคไหมโอเคไหมลูกแบบนี้เป็นต้นกลุ่มแฟนบอยนะเด็กๆขาหรือคอนจังชันบางตัวนะเช่น either or นะลูกนะแปลว่าอะไรลูก either or either or เก่งลูกนะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถูกไหมลูกนะ neither nor ไม่ทั้งสองอย่างเลยโอเคไหมลูกนะไม่ทั้งสองอย่างเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นหนูจะได้แปลได้อ๋ออันนี้นะกับอันนี้แหละช่างไม่รู้อะรู้สักตัวเหอะถูกไหมโอเคแหละมันไม่ทั้งสองอย่างก็จบโอเคไหมลูกนะครับอ่ะทีนี้หนูมาดูเมื่อกี้โวแคปนะวิธีการเดาศัพท์ทีนี้เราลองมาดูบ้างลูกอันที่ครูจะสอนหนูอันแรกถูกไหมเทคนิคแรกไม่ใช่เทคนิคแรกลูกหมายถึงว่า pass แรกคือ odd one out เลือกอันที่ไม่เหมือนชาวบ้านออกไปโอเคไหมเด็กๆคะเขาจะถามอยู่2อย่างด้วยกันในระดับม.3นะหนูจะเจอเขาจะถามหนู2อย่างด้วยกันคือ 1. meaning ไม่เหมือนความหมายต่างเลยอ่ะโอเคไหมกับอีกอันนึงเด็กๆคะความหมายเหมือนกันหมดเลยความหมายเหมือนหมดเลยนะแต่หน้าที่ของคำไม่เหมือนกันโอเคไหมนะลูกนะสิ่งที่ต้องถามลูกดังนั้นครูยกตัวอย่างให้หนูดูนะเขาบอก meaning เนี่ยหนูดูจากไหนอันที่1 prefixบอกแล้วลูก prefix สามารถเปลี่ยนความหมายได้ถูกไหมถูกไหมลูกถูกไหมฮะเด็กๆขาถูกไหมฮะเด็กๆลองดูเช่นมันจะมีคำว่ามันจะมีรูทอยู่หลายตัวที่หนูน่าจะรู้จักเช่นคำว่า cap รู้จัก cap ไหม hello hey cap แปลว่าอะไรลูกนี่ครูเป็นอะไรเนี่ยฮะพอยืนฟังนี่เขียนไม่ถูกเลยหนูขารู้จักคำว่า cap ไหมลูกเอ้ยอย่าให้กระเทยด่านะลูกนะรีบตอบเลยแคปลูกแปลว่าอะไรคะแคปหมวกแคปเลยครูพูดถึงเรื่อง prefix suffix ลูกเอ้ยโอ้ยหนูตอบแบบโอ้ยเอาความรู้แย่งน้องมาตอบอะหนูว่าสมมติมีน้องหนูนั่งอยู่ร้านนั่งอยู่อย่างเงี้ยถ้าตอบอย่างเงี้ยถ้าบอกหมวกค่ะแย่งหลานตอบไปนะลูกนะหนูหลานร้องไห้ดีกว่าหนูลูกแคปลูกแคปเป็น root เด็กๆขามีความหมายคือหัวโอเคไหมแคปคือหัวเช่นคนล่องเรือมาเลยถูกไหมลูกนายเรือเราเรียกเขาว่าโอ้โหเรียกกัปตันภาษาไทยเป๊ะเลยแคปตันถูกไหมคัปตันอ่ะแคปตันโอเคไหมลูกถูกไหมหรือถูกไหมลูกหรือเมืองหลวงอ่ะแคปิตอลเห็นภาพไหมพวกนี้เป็นต้นถูกไหมลูกนะเราใส่อะไรลงไปข้างหน้าก็ได้หรือใส่ด้านหลังถูกไหมลูก prefix ต่างๆ cap คือ root อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมมันจะบอกได้โอเคไหมหรือมีอีกหลายคำเลยลูกขาคุยตัวอย่างเช่นหนูจะคำว่าคำนี้ไหมอ่ะ deadline หนูแปลออกมา deadline แปลว่าอะไรอ่ะ deadline เป็นศัพท์ใหม่ในสมัยดิกดั้งเดิมจะไม่มีสมัยใหม่ deadline แปลว่าอะไรอ่ะแปลตรงตัวเลยเป๊ะเลยว่าลูก dead ก็ตายลายก็เส้นเอาเงี้ยลูกนะดีไม่แปลว่าตายเส้นด้วยขอบคุณมากนะลูกค้าเราเส้นตายถูกไหมลูกมันแปลว่าอะไรอ่ะเส้นอะไรคือแปลมันแปลว่าเส้นตายอ่ะเส้นชัยไหมหนูเรียกเส้นชัยว่าคือเดดไลน์เหรอลูกแบบสมมติหนูวิ่งเข้าเส้นชัยปุ๊บไงตายเกลี้ยงเลยนะคะเด็กๆคะนอนกันงึมไปหมดนะลูกนะมันคืออะไรมันคือกำหนดถูกไหมและเดดไลน์ใช้กับ payment นะลูก payment คือการจ่ายเงินนะ
โอเคไหมลูกปัจจุบันอาจจะใช้อย่างอื่นแล้วเช่นครูไม่ส่งงานเดี๋ยวเดดไลน์โอ้ครูโหดมากครูโรงเรียนนี้นะลูกเอาไม้โปรเจคเตอร์ตีไปไงนะนะลูกไม้โปรเจคเตอร์หักเลยถูกไหมลูกเนี้ยเดดไลน์ใช้กับส่วนใหญ่จะใช้กับเงินเช่นหนูไม่ยอมจ่ายตังค์อ่ะเนี่ยเดดไลน์ละโอเคไหมลูกแต่จริงแล้วคำนี้สมมติครูเล่าให้ฟังเพิ่มเติมมาจากมันเป็นคุกที่อเมริกาเด็กๆขาเขาจะกันไว้พื้นที่กันไว้ระหว่างกำแพงกับเส้นเนี้ยถ้าใครเข้ามาเส้นนี้นะเขาจะยิงทิ้งเลยโอเคไหมเขาเรียกว่าเดดไลน์เป็นต้นสมมติหนูแปลอย่างเงี้ยมันต้องเกี่ยวอะไรกับพวกนี้ได้แหละมันน่าจะเรื่องนี้มันจำเป็นอะเดดไลน์ถึงขนาดตายเลยเป็นต้นนะหรือแคปพวกนี้นะโลกหรือจะมีหลายคำเลยเช่นคำเมื่อกี้ที่ครูสอนหนูไปคำว่า mortal ต่างๆแปลว่าตายเด็กๆขาหรือตีหรือไตรก็ได้แปลว่าอะไรโลก3เป็นต้นนะมากนะไตรก้อนสามเหลี่ยมตีโกนอะเห็นภาพไหมแล้วแบบนี้เป็นต้นนะเด็กๆขาซับฟิกบอกอะไรเราซับฟิกบอกอะไรเราโลกไอ้ที่นี่มันต่อท้ายส่วนใหญ่มันจะบอกอะไรเราโลกชนิดคำเก่งมากมันก็คือบอกเลยลูกนี่ไงบอก pass of speech ไงโอเคไหมลูกถูกไหมฮะที่มันต่อท้ายด้วยเลยขาลองดูแล้วลูกมีอะไรบ้างที่ต่อท้ายแล้วเป็นคำนาม ion เม้นไหมมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกลูกโอ้โหพรุ่งนี้คุณจะต้มดิกให้หนูกินลูกขาว่าโอเคค่ะเรื่องการ ty เป็นต้นสมมติอันใดๆขานะมีอะไรอีกโลกนอกจากนาแล้วเวิร์บล่ะที่มันต่อท้ายแล้วมันจะกลายเป็นเวิร์บอ่ะแล้วโลกครูเติมให้อีกใดๆขานะ er or ist เด็กๆเอ้ยอ่ะใดๆขาถูกไหมเช่น ist เนี่ยจะเป็นบุคคลหมดเลยถูกไหมโลก specialist เห็นภาพไหมนะ psychologistนักจิตวิทยาอย่างเงี้ยไหมลูกจะเป็นบุคคลต่างๆนะลูกนะอะไรบ้างที่ลงท้ายแล้วเป็นเวิร์บต้องเอาซาวประกอบไหมน่องแนงน่องแนงคุยอยู่ท่านนี้แล้วเหมือนเลยลูกนะมีพุงด้วยเด็กๆขาเวิร์บลูกอะไรลงท้ายแล้วเป็นเวิร์บตอบครูสิคะน้องผู้ชายอย่ายิ้มให้ครูนะลูกนะเสี่ยงนะลูกนะลูกนะเสี่ยงนะลูกเราไม่ตอบด้วยยิ่งเสี่ยงหนักเลยนะลูกนะปวีณาจอดรถตู้รอครูหน้าห้องแล้วนะลูกครูยอมแล้วลูกนะตอบไม่ตอบลูกไม่ตอบตุ๋ยตอบต้องให้พูดนะต้องให้พูดเที่ยว ATE ไง ATE ไงเคยเห็นไหมเขียนให้อยู่เนี่ยเคยเห็นไหมเห็นไหมลูกถูกไหมฮะเช่นหนูเคยได้ยินคำว่าแบบโอ้โหเนี่ยซิมอะซื้อมาใหม่อะเขาต้องบอกให้ไป activate งงทำไมยกตัวอย่างนี้นะ activate อะไปลงทะเบียนมันอะไป activate อะ active อะก็ activate มันจะกลายเป็น verb ละเห็นภาพไหมเลิกขอบคุณมากนะที่เห็นภาพคุณนะลูกนะนะลูกนะอ้าวตัวต่อไปเลิกเป็น adjective มีอะไรบ้างที่ลงท้ายแล้วเป็น adjective โลก able อะไรอีกโลกอะไรอีกนะ ive เก่งมากลูกอะไรอีกคะเร็วช่วยกันโลกable ก็เขียนไปตัวแรกเลยลูกเอ้ยนะลูกนะ able กับ able มีอะเขาอยากพูดก็ครูก็ให้ลูกค้านะคะ AL ง่ายถูกไหมลูกอย่างเช่นพวกนี้สมมติครูยกตัวอย่างให้คร่าวๆถูกไหมลูกพวกนี้เมื่อมันลงท้ายหนูจะรู้ทันทีว่ามันน่าจะเป็น adjective โอเคไหมลูกนะเด็กๆค่ะ adverb ล่ะง่ายมากเลยลงท้ายด้วยอะไรลูกลงท้ายด้วย ly โอเคไหมลูกนะมันมีอยู่อันนึงลูกคำนามบวก ly มันจะกลายเป็นอะไรลูกคำนามบวก ly มันจะกลายเป็น adjective นะลูกหนูดูดีๆนะโอเคไหมไม่ใช่ทุกตัวนะที่ลงท้ายด้วย ly นะลูกนะเช่น friend เป็นคำนาม friendly ถูกไหมลูกอย่างเป็นมิตรแหละเป็น adjective นะถ้า adjective เด็กๆขาบวกด้วย ly มองเห็นเนาะมันจะกลายเป็น add เลยลูก add เลยลูกตอบค่ะถ้าไม่ตอบมี add ถั่วดำนะลูกนะเลย add เลยลูก adverb ขอบคุณมากทำไมครูต้องกระตุ้นอย่างนี้ลูกฮะครูดูเป็นอะไรก็ไม่รู้โลกนะนี่มันการศึกษานะโลกบอกครูทำตัวเองทั้งนั้นเลยค่ะนะฮะเด็กๆลูกนี้เป็นต้นโอเคไหมฮะเดี๋ยวลูกดังนั้นนามบวก ly จะกลายเป็น adjective เก่งมาก adjective บวก ly จะกลายเป็น adverb อีกครั้งลูกนามบวก ly จะกลายเป็น adjective บวก ly จะกลายเป็น adverb เยี่ยมมากเด็กๆขาอ่ะลองมาทำดูกันเฮ้ข้อสอบจริงนะลูก
ข้อสอบจริงนะคะเด็กๆขาลองดูหนูจะทำได้ไหมข้อนี้ม3แล้วเด็กๆขามีคำว่า trendy stylish original fashionable hey เด็กๆลองดูข้อนี้แล้วหนูลองดูนะเด็กๆเห็นอะไรบ้างข้อนี้นะลูกครูมองขันข้างแล้วทีวีสะท้อนเข้าตาครูนะมองไม่เห็นหรอกลูกมันมีอะไรบ้างลูกหนูลองดู trendy คำนี้เป็น adjective ครูเขียนให้ stylish เป็น adjective โอเคมั้ย original ลงท้ายด้วย al สอนแล้วนี่ลูกเป็นสอนแล้วเมื่อกี้นะลูก al ลงท้ายด้วย l เป็น adjective ค่ะเด็กๆขา able เป็น adjective เห็นภาพไหมลูกอ่ะโอเคแสดงว่าข้อนี้เนี่ยความหมายต้องต่างละเพราะคำทั้ง4คำถูกไหมมีหน้าที่ของคำเหมือนกันคือ adjective ทั้งหมดเห็นภาพไหมลูกเห็นภาพไหมคะอ่ะหนูลองดู trendy คำนี้ง่ายมาก trendy เฮ้ยเนี่ยเทรนมากเลยอ่ะต่างตัวเทรนอ่ะไปคำว่าไงลูกดูดีมากเลยอ่ะใส่เสื้อม้อห้อมมาเรียนด้วยอย่างเงี้ยโอ้ดูเทรนจังเลยอ่ะเทรนดี้แบบนั้นลูกทันสมัยมากเลยอ่ะสไตริชดูมีสไตล์อ่ะเก๋ๆอ่ะครูชี้ทำเสียงนี้ไม่เข้ากับหน้าเลยนึกนะโอเคออริจินอลเลยอ่ะออริจินอลเนี่ยหนูแบบหน้าหนูแบบออริจินอลเลยอ่ะแต่งหน้าแบบออริจินอลเลยอ่ะแบบดิบๆตื่นมาก็หน้าตาอย่างนี้เลยอ่ะเยอะหมดขี้มูกลูกเอ้ยนะเนี่ยแบบดั้งเดิมเลยหนูขานะดั้งเดิมเลยเด็กๆถูกไหม fashionable fashion อ่ะมันมีคำว่า fashion มาเลยลูก fashion อย่างเลยลูกอย่างเลยคะอย่างทันสมัยเลยหนูตอบเลยลูกอะไรที่มัน odd one out อันที่ความหมายไม่เหมือนลูกคือ original นั่นเองเห็นภาพไหมหนูเก่งมากที่หนูตอบได้เลยนะครับหนูเก่งมากนะครับทีนี้ดูคำนี้บ้างเด็กๆดูอันนี้บ้างข้อสอบจริงเหมือนกันนะคะเด็กๆขานะลูกข้อสอบจริงนะคะเด็กๆอันแรกเลยช็อปปี้แปลว่าอะไรอ่ะอ้วนถูกไหมอ้วนแบบไหนอ่ะช็อปปี้อ่ะอ้วนเหมือนเพื่อนด่าเพื่อนว่าอ้วนเหรอลูก หนูไม่อ้วนใช่ไหมคะไม่อ้วนใช่ไหมลูกหนูแค่อ้วนมากใช่ไหมคะบ้าหรอน่าเกลียดไปว่าเพื่อนอย่าให้ผอมบ้างแล้วกันอย่าให้ผอมบ้างแล้วกันเพื่อนก็บอกจะรอวันที่แกผอมบ้าน่าเกลียดไปว่าเพื่อนโอ้ยครูทั้งนั้นเลยหนูนะหนูเคยจะคำนี้ไหมทับบี้รู้จักทับบี้ไหมเทเลทับบี้ไงลูกครูจะย้ำหนูเสมอม3หนูต้องรู้คำนี้แหละช็อปบี้กับทับบี้อะทับบี้คืออะไรมันอ้วนคนละอ้วนกันนะทั้งคู่แปลว่าอ้วนเหมือนกันแต่อ้วนต่างกันยังไงวะพูดยังไงลูกนะมันอ้วนเหมือนกันแต่ความอ้วนของเขาเนี่ยต่างกันนะโอเคไหมลูกช็อปปี้คืออ้วนอ่ะอ้วนลงพุงอ่ะช็อปปี้อ้วนอ่ะเหมือนที่ครูอ้วนอยู่อย่างเงี้ยลูกเห็นบ้างไหมอ๋อหนูบอกอ่ะสลอละครูด่าตัวเองก็เป็นนะคะส่วนทับบี้คืออะไรอ่ะอ้วนกลมน่ารักเชียวหนูอยากเป็นอย่างนั้นไหมลูกมันทับบี้นี่คือเราเรียกกับเขาเรียกอะไรอ้วนตุตะอ้วนเตี้ยเจ็บไหมเจ็บไหมอ๋ออ้วนเตี้ยอ้วนเตี้ยจริงๆเราสูงเราไม่ต้องอะไรอยู่แล้วนะฉันสูงและสวยหนูขายสวยถูกไหมลูกโอเคไหมโอเคไหมลูกนะครับทับบี้คืออ้วนเตี้ยเช่นเทเลทับบี้เห็นภาพไหมลูกเขาจะอ้วนเตี้ยมากเลยเห็นป่ะมันคืออ้วนลงพุงมาอยู่ตรงเข่าอ่ะอ้วนอ่ะอ๋อแบบนั้นอ่ะลูกหนูเคยดูไหมเทเลทับบี้เขาให้เด็กตั้งแต่1ขวบถึง5ขวบดูนะลูกนะทุกวันนี้ใครดูลูกพ่อกับแม่มันรู้ไหมลูกว่ากับอาม่ามันนั่งดูกันเด็กไปนะเด็กไม่วิ่งเล่นหมดแล้วถูกไหมลูกเด็กครูเคยเล่าให้หนูฟังไหมอ่ะเทเลทับบี้อ่ะทำไมมันต้องพูดประโยคซ้ำๆอ่ะเคยดูไหมแบบหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดแล้วกูหมดสนุกตั้งนานแล้วลูกนะตั้งแต่ประโยคแรกถูกไหมลูกนะไม่บายพ่ออีพ่อก็เด้งขึ้นมาถูกไหมลูกไม่บายลาร่าขึ้นมาไม่บายรูลูไม่ใช่ละคนละอันถูกไหมลูกไม่ลาร่าพ่อเลยเพราะมี4ตัวไม่รู้ตัวอะไรบ้างอ่ะมีหลายสีอ่ะถูกไหมลูกเสร็จแล้วมันก็ไม่บายใหม่อีกรอบนึงเคยดูไหมลูกเพราะอะไรอ่ะคือเวลามันยาวไงถูกไหมลูกที่หนูตอบถูกไหมเวลามันยาวก็คือพูดซ้ำๆให้มันไอ้นี่ถูกไหมลูกอย่างนั้นครูพูดซ้ำก็ได้นะทับบี้เดี๋ยวมันก็หมดเวลาเองอ่ะลูกเห็นภาพไหมบ้าลูกเขาต้องการให้เด็กพูดได้
โอเคไหมพูดซ้ำๆเด็กจะได้พูดได้ส่วนเวลาดูจริงๆเป็นไงเด็กมันไปวิ่งเล่นคนที่พูดได้คือใครลูกอาม่าว่าซ้อมเหงือกอ่ะเหมือนมีเหงือกอันใหม่อ่ะเหมือนเหงือกเพิ่งขึ้นอ่ะลูกอ่ะพอฟันหมดเหงือกก็ขึ้นมาเหมือนลูกทับบี้คืออ้วนเตี้ยช็อปบี้โอเวอร์โหลดลูกโอเวอร์โหลดน้ำหนักเกินโอเวอร์โหลดไงเกินขนาดอ่ะถูกไหมลูกเกินขนาดน้ำหนักเกินขนาดเลยโอเวอร์เวทก็น้ำหนักเกินถูกไหมพรอมอันนี้ก็อ้วนเหมือนกันหนูไม่รู้น้ำหนักเกินเหมือนกันถามว่าทั้งหมดแปลว่าน้ำหนักเกินหมดเลยอ้วนหมดเลยอ่ะจริงไหมเออแล้วหนูจะตอบอะไรดีอ่ะเห็นภาพไหมลูกแบบนี้ก็จะมีด้วยนะนี่ก็ข้อสอบจริงเหมือนกันเด็กๆขาหนูลองดูคำแรกลูกมันเป็น adjective ชอบพี่เป็น adjective overload เด็กๆขามันเป็น verb มันเป็นกริยาเห็นภาพไหมลูก overweight ลูกเป็น adjective ปั๊มตัวนี้ก็แปลเป็น adjective เหมือนกันเด็กๆขาดังนั้นทั้งหมดถึงแม้ว่าจะแปลว่าอ้วนเห็นภาพไหมแต่ parts of speech ไม่เหมือนกันหนูจะตอบข้ออะไรลูกข้อ2เก่งมากโอ้น้ำตากระเทยจะไหลแล้วลูกนะเก่งมากลูกถูกไหมแสดงว่าไขอะไรนะไขมันไม่อุดตันในเส้นเลือดสมองหนูถูกไหมคะเด็กๆคะเก่งมากลูกนะคะทีนี้มาดู curse test กันบ้างเด็กๆคะมาดู curse test กันบ้างเด็กๆไปไวๆลูกนะเขาบอกว่าอันที่1อันที่1เวลาหนูได้ข้อสอบมาเด็กๆคะให้หนู scan reading ก่อนอ่านไปก่อนว่ามันคืออะไรโอเคไหมลูกอ่านไปก่อนเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าถ้าหนูไปอ่านโจทย์โทษไม่ใช่อ่านโจทย์อ่านคำตอบเลยอะถึงแม้ว่าหนูจะอ่านคำตอบเลยนะจะไม่ช่วยอะไรเลยเห็นภาพไหมไม่ช่วยอะไรเลยลูกไม่ได้รู้อะไรเลยฉะนั้นอ่านแบบสแกนก่อนรู้จักการอ่านแบบสแกนไหมอ่านไปเรื่อยๆสแกนโอเคไหมคะเด็กๆขาเนอะลูกนะสองแล้วลูกนะพอหนูได้ปุ๊บให้หนู finding agreement เด็กๆขาหมายความว่าให้หนูดูความสัมพันธ์ของมันว่าประธานกับเวิร์บมันสัมพันธ์กันไหมโอเคไหมลูกมันอยู่ใน part of speech ที่มันถูกตำแหน่งไหมโอเคไหมลูกนะ adjective กับ adverb position มันถูกตำแหน่งไหมโอเคไหมเอ้ยมันวางหน้า now หรือเปล่ามันวางหลัง linking verb วางหลัง verb to be ถูกต้องหรือเปล่าโอเคไหมฮะลองดูลูกแล้วก็ดูเรื่องอื่นๆตามมาโอเคไหมเช่น grammar ด้านอื่นโอเคไหมลูกนะเด็กๆขาครูไปต่อนะลูกนะเช่นหนูลองดูเขาบอกว่า variable จุดๆเลิก of oil and gas lie hidden in lock นะเด็กๆขาon the จุดๆนะลูกนะ whether are tapped by during doubt นะ to those locks เด็กๆคะหนูลองดูหนูจะตอบอะไรดีอ่ะข้อนี้มาเลยอันแรกมาเลยนะลูกหนูลองดูครูถามหนูนิดนึงถามนิดเดียวเด็กๆคะตรงนี้นะหนูควรจะใช้คำประเภทไหนใส่ลงไปคำประเภทไหนลูกคำประเภทไหนลูกคำประเภทไหนคำนามจริงไหมถูกไหมลูกเพราะข้างหน้าเป็นมี able เป็น adjective adjective ต้องวางอยู่ข้างหน้าคำนามไงถูกไหมลูกอ๋อโอเคได้แล้วเด็กๆขาลูกหนูลองดูข้างหน้ามีอะไรไหมที่ไม่ใช่คำนามมีไหมมีไหมลูกไม่มีแสดงว่าต้องดูที่ความหมายละถูกไหมลูกนะมีคำหมายไหนที่มีคำไหนไม่ใช่ความหมายไหนคำไหนที่หนูแปลได้บ้างมีคำอะไรไหมลูกcorrection แปลว่าชุดสะสมหนูคิดว่าข้อนี้ถูกไหมหนูจะไปสะสมอะไรในใต้ทะเลไหมลูกหนูสะสมน้ำมันไหมกับแก๊สไหมถ้าแก๊สก็อย่างเดียวคือตดถูกไหมลูกสะสมไว้ในพุงถูกไหมฮะเด็กๆขาโอ้ยไม่ใช่หรอกลูกตัดทิ้งมาเลยกูตัดให้นะลูกนะนะลูกมีคำว่าคำนี้หนูน่าจะคุ้นๆอยู่ช่วงนี้บ่อยมากเลยเวลาทำคอนโดกันอะ asset คือสินทรัพย์นั่นเองเด็กๆขาโอเคไหมโอเคไหมลูกโอเคไหมโอเคไหมลูกทีนี้เหลือ2ตัวเด็กๆขาลูกครูตัดข้อนี้ทิ้งให้นี่ครูตัดอย่างนี้ข้างหลังมันก็ไม่นี่แล้วสิเนาะมันก็ง่ายแล้วทีนี้ถูกไหมลูกเหลือนี่ลูกนะ resources กับ sea bed เด็กๆขากับ resource นะกับ sea level เด็กๆขาหนูตอบอะไรดีครูตอบให้หนูแล้วก็ได้ไปไวๆลูกขาหนูตอบอะไรอ่ะข้อหนูลองดูสมมติเฮ้ยครูขาหนูแปลไม่ออกคำนี้อ่ะทำไงดีอ่ะทำใจก็ได้ทำเหมือนเดิมเด็กๆคะลองดูคำอื่นสิถูกไหมอ่ะหนูลองดูสองตัวไม่เหมือนกันมี sea bed กับ sea level เขาบอกว่าไงลูกเขาบอกว่าลูกน้ำมันกับแก๊สเนี่ยที่มันอยู่ในหินถูกไหมเล่านะ on จุดๆๆเด็กๆคะ on จุดๆๆเห็นภาพไหมมีคำว่า sea bed กับ sea level sea level คือ sea level คือระดับอะไรลูกน้ำ
ทะเลนั่นเองซีเรเวลระดับน้ำทะเลถูกไหมฮะซีเบสคืออะไรคะใครตอบเตียงทะเลตบลูกซีเบสคืออะไรอ่ะซีเบสฮะหนูด่าใครควายลูกอะไรทรายหรือควายนะคะลูกค่ะอะไรเลิกอะไรคะพื้นทะเลหนูเก่งจังเลยลูกนี่พื้นฐานเลยเห็นไหมลูกนะเห็นไหมลูกนะลูกนะพื้นอะไรคะพื้นอะไรคะพื้นทะเลนั่นเองเห็นไหมลูกหนูคิดว่าพวกโอ้โหล็อกอะภูเขาอะมันควรจะอยู่ตรงไหนของทะเลลูกระหว่างอยู่ตรงระดับน้ำทะเลเลยหรือนู่นเลยอยู่ใต้ทะเลถูกนั้นหนูจะตอบข้ออะไรลูกข้อหนึ่งเห็นภาพไหมลูกอย่างนี้เป็นต้นนะหนูลองดูข้อต่อไปลูกเขาบอกไงเขาบอกว่า the author demonstrates some of the จุดๆๆลูก advantageเด็กๆคะนะ of the criminal trial without jury หรือว่า with provide different benefits for judging เด็กๆคะหนูลองดูผู้ถามว่าที่หนูเห็นอันเนี้ยเขาถามความหมายไหมไม่ละเขาถามเรื่องหน้าที่ของคำละเพราะทั้งหมด1 2 3 4มันเขียนเหมือนกันเลยถูกไหมลูกเพียงแต่เติมลงไปเช่น distinct distinctive distinctly and distinction เด็กๆคะทั้งหมดมันแปลว่าเด่นเห็นไหมเด่นชัดหรือพิเศษขึ้นมาเขาบอกว่าไงเลิกเขาบอกว่าครูยังไม่แปลให้ฟังแล้วกันหนูคิดว่าหนูน่าจะตอบอะไรอ่ะคำที่อยู่ตรงนี้ควรจะเป็นอะไรคุณจะเป็นคำประเภทไหนเด็กๆขาเฮลโหลเรายังอยู่ด้วยกันใช่ไหมเลิกคำประเภทไหนเลิกหนึ่งคำนามสองคำเหลาคำนามก็ผิดลูกเอ้ยเด็กขาคำอะไรอ่ะอะไรนะเก่งมากไอ้เจ้าทีฟลูกค้าเหมือนหนูกินสาหร่ายทะเลมาเยอะเลยนะลูกนะหนูตอบได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะอะไรลูกหนูดูสับสนนะลูกนะดูกังวลนะคำนี้เป็นคำประเภทไหนลูก advantage advantage มันเติม s ได้อ่ะ advantage คำนามเด็กๆคะทำไมกูต้องกัดฟันเนี่ยคำนามหนูไม่รู้ดังนั้นคำที่อยู่หน้าคำนามมีอย่างเดียวเลยคือ adjective เด็กๆคะจริงไหมจริงไหมถูกไหมลูกหนูตัดอะไรทิ้งได้ตัด distinct ก็ตัดหมดเลยสิลูกฮะตัดอะไรได้ตัดข้อไหนได้บ้างลูกเฮ้ยตัดอะไรได้บ้างสี่ตัดได้นามกับนาม adverb ตัดได้ไหมอันนี้เป็น adverb ลูกหาลงเลยด้วย ly ไงตัดได้ไหมตัดได้สิเหลือ2ตัวเฮ้ยเหลือ2ตัวละโอกาสถูก 50-50 แล้วลูกดีเยี่ยมมากเลยโอกาสถูกตั้ง 50-50ทำไม50ก็0เดี๋ยวลูกตอบข้อไหนดีอ่ะข้ออย่างนี้อันนี้มันแปลว่าเด่นนะลูกอันนี้แปลว่าพิเศษชัดเจนขึ้นมาทั้งตัวนี้ความหมายไม่เหมือนกันเด็กๆค่ะโอเคไหมถูกไหมดังนั้นคำตอบที่ถูกนะลูกเวลาเขาใช้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่มันเด่นชัดเนี่ยเขาจะใช้คำว่า distinct ข้อนี้เด็กๆค่ะเห็นภาพไหมฉะนั้นหนูสามารถตัดช้อยได้แล้วนะถึง2ช้อยโอกาสถูก 50-50 ทีนี้ต้องไปดูกลับไปดูความหมายแล้วว่าเฮ้ยมันเป็น adjective อันนี้ก็ adjective ลูกค้าโอเคไหมอันนี้ก็ adjective เหมือนกันแต่มันให้ความหมายไม่เหมือนกันแหละโอเคไหมคะฉะนั้นต้องใช้ข้อ1ลูกโอเคไหมนะเด็กๆค่ะอ่ะลองดูต่อไปทีนี้เรื่องของ reading บ้างเด็กๆค่ะ reading บ้างหนูลองดูลูกเวลาหนูสอบ reading สิ่งที่หนูต้องทำคือ1เด็กๆค่ะอ่านคำถามก่อนอย่าเพิ่งอ่านเรื่องนะอ่านคำถามก่อนเพราะหนูจะได้เดาเรื่องได้ว่ามันคือเรื่องอะไรโอเคไหมคะเด็กๆคะสอง first paragraph นะจะบอกส่วนใหญ่แล้วจะบอกเรื่องราวทั้งหมดเลยของเรื่องที่อ่านถ้าหนูสามารถสรุปจาก paragraph แรกได้นะหนูจะรู้เรื่องละว่าเอ้ยเรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรโอเคไหมลูกนะอันที่สามคำถามมักจะมาเป็นลำดับโอเคไหมลูกสมมติหนูอ่านลงมาเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ paragraph เนี่ยคำถามก็จะเรียงแบบเนี้ยคำถามมักจะไม่กระโดดโอเคไหมลูกจะเป็นลำดับเหมือนกันดูไหมลูกอันที่4หนูสามารถตัดนะลูกนะ extreme answer ได้โอเคไหมลูกพวกโอ้โหเดี๋ยวครูจะให้ดูว่าอะไรมันคือ extreme answer โอเคไหมเช่นในเด็กขาหนูลองดู1 too broad มันกว้างเกินไปโอเคไหมมันกว้างมากเกินหมายความว่ามันไม่ได้ตอบคำถามเลยอ่ะมันกว้างมากเกินไปอ่ะดูไหมลูกนะหรืออันที่2 too specific หมายความว่ามันเขาเรียกอะไรมันเจาะจงมากเกินไปโอเคไหมเจาะจงมากเกินไปอันที่3 not mention หมายความว่าไงลูก not mention
ไม่ได้กล่าวถึงไว้เลยเด็กๆขาถึงไหมโลกอันที่4ที่หนูเจอบ่อยๆเมนชั่นนะ but wrong but wrong เด็กๆขาหมายความว่าไงเมนชั่น but wrong เมนชั่น but wrong หมายความว่ากล่าวไว้นะแต่มันกล่าวแบบผิดๆโอเคไหมในเรื่องกล่าวอย่างนึงโจทย์ข้อนี้กล่าวอีกอย่างนึงถูกไหมโลกอันที่4นะคำนี้แปลว่าอะไรโลก exaggerating หมายความว่าหมายความว่านี่คือกล่าวเกินจริงเด็กๆขาเกินจริงหรือนะลูกไม่มีจริยธรรมลูกค้าด้วยนะคะที่ครูบอกหนูอะแบบนี้หนูตัดทิ้งได้ก่อนเลยโอเคไหมเด็กๆขาลองดูอ่ะครูให้หนูดูข้อสุดท้ายที่ครูจะให้หนูสมมติว่าหนูอ่านเนื้อเรื่องมาแล้วอ่ะสมมติว่าเอายังไม่ได้อ่านดีกว่าแล้วหนูเจอข้อนี้ถูกไหมสมมติมันมีเนื้อเรื่องให้อ่านหนูจะสามารถตัดข้อไหนทิ้งได้บ้างลูกเขาบอกว่าไงลูกเขาบอกว่า What did the taxidermist do when they arrive when they arrive the destination taxi จะทำอะไรอ่ะ taxi จะทำอะไรอ่ะเมื่อเขาถึงอะไรนะจุดหมายปลายทางแล้วอ่ะเด็กๆหนูจะตัดข้อไหนทิ้งได้บ้างลูกหมายความว่าไงข้อ3ขับเร็วขึ้นถึงจุดหมายแล้วนะขับเร็วขึ้นเลยบ้าแล้วดูไหมโลกนะบ้าแล้วอันนี้น่ากลัวแล้วตัดทิ้งได้ดูไหมโลกนะนะหรือคำตอบที่มันแบบสเปซิฟิกมากเมื่อเขาถึงจุดหมายปุ๊บ the car was stop รถก็หยุดอ่ะก็เหมือนจุดหมายรถไม่ต้องหยุดอยู่แล้วดูไหมโลกอย่างเงี้ยหนูลอง question mark ว่าเอ้ยอันเนี้ยก็ไม่น่าจะใช่เพราะมัน too specific เกินไปคือมันเหมือนมันตอบคนๆก็ถึงที่จุดหมายรถก็หยุดอ่ะอย่างนี้ไม่น่าจะใช่เด็กๆขาดูโลกนะหรือข้อที่2ก็ไม่น่าจะใช่ he asked for a change from the passengerของเงินทอนจากเขาอะถูกไหมเช่นสมมติว่าทอน20แท็กซี่ก็ขอเลยพี่ผมขอ20นะควรไหมควรไหมลูกไม่ควรแต่แท็กซี่ทุกวันนี้ทำอย่างนั้นหมดเลยถูกไหมฮะเดี๋ยวนะคะ นะให้แบงค์500บอกอะไรลูกไม่มีทอนไล่ครูลงไปแลกอีกนะครูเดินงงไปหมดเลยนะเป็นกระเทยอยู่ในเมืองอะครูแบงค์ให้แบงค์500ไปอะแท็กซี่บอกครูไม่มีทอนให้ครูออกไปเดินแลกเอาเองโอ้ทีนี้ครูเดินเป็นกระเทยหลงเมืองแล้วเดินงงหมดว่าจะแลกใครดีเดี๋ยวนะคะอย่างเงี้ยข้อนี้ก็ไม่ควรจะต้องตอบจริงไหมลูกมีไหมแท็กซี่ที่ดีจะแบบไปขอเงินทอนจากลูกค้าไหมพี่มันทอน20อ่ะผมขอหมดเลยแล้วกันเห็นไหมลูกไม่ควรฉะนั้นกูตัดทิ้งให้เห็นไหมคะงั้นคำตอบที่ถูกน่าจะมีข้อเดียวเท่านั้นเองถูกไหมลูกอันนี้ยังไม่ต้องอ่านเรื่องเลยนะหนูสามารถตัดได้เช่นโอ้โหอะไรที่มันกว้างมันแคบเกินไปอะไรที่มันไม่กล่าวถึงเห็นภาพไหมลูกอะไรที่มันเกินจริงหรือไม่มีจริยธรรมหนูสามารถตัดทิ้งได้โอเคไหมฮะเด็กๆขากูฝากไว้ลูกนะเทคนิคเล็กๆนะเด็กๆขามันเป็นวิชาตัวเบาโอเคไหมเวลาหนูสอบเสร็จหนูจะได้ตัวเบาอนาคตฉันสวยงามเหลือเกินโอเคไหมฉันไม่รู้แต่ฉันก็น่าจะตอบถูกโอเคไหมคะเด็กๆขาฝากเอาไว้เด็กๆขามันมีการสอบหลายอันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนดังต่างๆถูกไหมลูกที่หนูจะไปสอบเข้าม.4 โอเคไหมหรือที่มันจะต้องบังคับสอบทุกคนคือ O-net เห็นภาพไหมฮะ O-net นะเด็กๆขาอันนี้สำหรับไปสอบที่อื่นๆข้อสอบอื่นๆที่โอ้โหโรงเรียนดังๆทั้งหลายเนี่ยมันจะยากกว่า O-netโอเคไหมฮะแต่โอเน็ตก็มีความเฉพาะของเขานะโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคราวหน้าต่อเรื่องโอเน็ตโอเคไหมอันนี้เป็นแท็กติกสำหรับสอบโรงเรียนอื่นเช่นสวนกุหลาบสตีวิทต่างๆหรือมาโรงเรียนชื่อดังทั้งหลายโอเคไหมลองดูนะครับเด็กๆค่ะฝากเอาไว้โอเคไหมขอมีความสุขการเรียนจ้าสวัสดีค่ะ เพื่อนๆครับโหในที่สุดนะฮะก็เข้าใจอย่างทองแท้แล้วถ้าจะเก่งวันนี้นะครับต้องมาดูสรุปกันก่อนครับไปดูกันเลยข้อสอบภาษาอังกฤษมีหลายรูปแบบคือทดสอบทักษะการฟังพูดอ่านเขียนแต่ทักษะการฟังจะมีข้อจำกัดมากกว่าอื่นๆแนวข้อสอบที่ทุกสนามสอบต้องมีคือการอ่านซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจะสั้นหรือยาวจำนวนเท่าไหร่ต้องอาศัยเทคนิคโดยคือการอ่านโจทย์ก่อนเพื่อเดาได้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวกับอะไรบทสนทนาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของข้อสอบที่นิยมมากทีเดียวแต่ส่วนมากจะพลาดที่การอ่านเพราะข้อสอบมักออก error identification หรือบางครั้งก็ถามคำศัพท์บ้างเช่น analogy เป็นต้นที่สำคัญคือหากเรามีเทคนิคและช่วยเดาแนวทางของข้อสอบได้ด้วยและต้องไม่ลืมว่าภาษาเป็นเรื่องของทักษะ
เพื่อนๆคนไหนหัดทำโจทย์เยอะๆก็จะทำข้อสอบได้ดีกว่าเพราะมีความชำนาญมากกว่านั่นเองครับโอ้โหเรียนไปจบแล้วครับผมขอบอกนะฮะว่าเข้าใจอย่างท้องแท้สุดๆเลยคราวนี้เพื่อนๆคนไหนนะฮะยังไม่เข้าใจนะครับอยากศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าอยากศึกษาต้องจนก่อนนะครับเจอที่นี่เลยเว็บไซต์ fullpool.com/tv และตามมาคลิกไลค์กันต่อนะครับที่ facebook.com/sonsad นะครับติดตามข่าวสารอัปเดตของเราได้ที่นี่เลยครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับมาเจอกันใหม่กับรายการที่ตื่นสนุกปลุกความคิดพิชิตฝันกับรายการ sonsad ไว้เจอกันใหม่บทเรียนหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย